สดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำชาเนสทีนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นแบบใส่เป็นเลมอนชาเนสทีแบบเลมอนแล้วก็โซดานะครับฟูลออปชั่นเลยนะครับสำหรับวันนี้เพราะรู้สึกว่าอากาศวันนี้มันร้อนมากๆก็เลยหาอะไรที่แบบสดชื่นซ่าซ่าดื่มกันนะครับโอเคเริ่มต้นจากเราใช้ชาเนสทีนะฮะ3ช้อนชงนะครับครับผมแล้วก็แชมตันทราย2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงวันนี้ก็คงจะใช้น้ำร้อนเหมือนเดิมฮะ45 ml นะครับกดน้ำร้อนใส่ประมาณ45 ml นะครับโอเคเราจะใช้น้ำร้อนน้ำน้อยหน่อยเพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นโซดาชงให้เนสทีแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะครับก็เนื่องจากวันช่วงนี้มะนาวมันถูกนะฮะแล้วก็เลยใช้มะนาวลูกหนึ่งไปเลยบีบมะนาวใส่นะครับชงอีกรอบนึงเป้ของเราก็อยู่ที่โซดานะครับวันนี้จะเพิ่มความซ่าให้กับเครื่องดื่มก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับดับกระหายนะครับเป็นอย่างดีแล้วก็เพิ่มความชุ่มคอให้ด้วยนะฮะเพราะว่ามีน้ำมะนาวด้วยตักน้ำแข็งแก้ว18ออนซ์ครับเทลงไปเลยมีเพื่อนๆถามผมว่าโซดาถ้าเกิดเปิดมาแล้วใช้ไม่หมดจะทำยังไงก็ตอนเปิดก็อย่าดึงจนอย่าแกะจนให้ฝาจีบนะฮะเบี้ยวนะครับค่อยๆเปิดนะครับถ้าใช้ไม่หมดก็คือกดฝาจีบกลับไปที่เดิมแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับโอเคครับแล้วชาเนสทีเลมอนโซดานะครับแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเมนูดับกระหายคลายร้อนนะครับสำหรับซัมเมอร์นี้นะฮะหน้าตาน่าดื่มมากเลยมีความได้กลิ่นของชาเนสทีนะครับมีความเปรี้ยวมะนาวความหวานแล้วก็ที่สำคัญมีความซ่านะครับของโซดาโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชม channel คนทำกินนะครับไว้มีเมนูอื่นๆเด็ดๆยังไงผมก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมถ้าจะพูดคุยสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีคลิปวิดีโออื่นในช่องเนี่ยที่มีประโยชน์หลายๆคลิปเลยนะครับครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ